สวัสดีครับเก่งทัศยะครับปัจจุบันเป็นศิลปินชอบทุกอย่างที่เป็นไทยดนตรีชอบเพราะว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกมีความสุขเรายังไม่ได้รู้สึกว่าดนตรีไทยมันคูลในตอนนั้นแต่สิ่งที่เราเลือกเพราะเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วตัวอีกทีก็ทำมาหากินกับสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ครับทุกคนเติบโตมาแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราชอบหลายๆแบบเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้เราทำในสิ่งที่ไม่เหมือนใครและทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกไม่ใช่แค่ในสังคมบางทีถ้าเราชอบอะไรแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องก้าวออกไปแล้วไปค้นหามันแล้วแค่อยู่กับที่แล้วทำสิ่งที่เรารักใช้ความกล้าเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวคุณจงมั่นใจและจงกล้าที่จะผิดพลาดอย่างน้อยๆถ้าเราเดินไปมันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนทางได้ใหม่คนที่ถางทางไปได้ในคนแรกมันน่ากลัวเสมอเพราะเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างแต่ถ้าคุณทำได้จะมีอีกหลายๆคนเดินตามคุณมาจงพัฒนาสิ่งที่ชอบให้เป็นสิ่งที่ดีที่มีคุณภาพที่แตกต่างสิ่งที่เราชอบนี่แหละบางทีเรามองข้ามมันไปแต่จริงๆสิ่งนี้มันอาจจะเป็นอาชีพที่ทำให้คุณอยู่รอดและสามารถยืนได้ตระหง่านได้อย่างไม่อายใครท้ายที่สุดแล้วค่ายเพลงก็มองเราเป็นแค่สินค้าชิ้นหนึ่งผมตัดสินใจว่าโอเคถ้าค่ายมองว่าเราเป็นสินค้าฉันจะมองว่าฉันเป็นสินค้าผมจึงตัดสินใจเดินไปตามเชลฟ์หนังสือแล้วหาหนังสือธุรกิจมาอ่านทวนกระแสธุรกิจคิดต่างไม่มีทางตันเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นถอดแบบใจความทุกอย่างของหนังสือที่เป็นหนังสือธุรกิจแต่เอามาประยุกต์ใช้กับการร้องเพลงขั้นแรกคือเก่งสิริกรเติบโตมา10ปีกับการเป็นแบรนด์เก่งสิริกรทำยังไงให้คนรู้สึกว่ายังไม่เคยเจอแบรนด์นี้ก็เคยรีแบรนดิ้งถูกมั้ยฮะแล้วก็จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเก่งทัชยะเสร็จปุ๊บขั้นที่2ในหนังสือบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคจำได้ว่านี่คือสินค้าของคุณผมตัดสินใจว่าเอองั้นเราสร้างทรงผมที่เป็นคาแรคเตอร์เราขึ้นมาดีกว่าก็เลยตัดสินใจตัดเป็นทรงนี้ครับแล้วก็เสื้อผ้าการใส่เสื้อผ้าให้สะดุดตาเนี่ยยังไม่เท่ากับต้องเลือกเสื้อผ้าชิ้นนี้มาในขณะที่ว่าต้องคิดว่าเราจะต้องใส่ซ้ำๆการทำซ้ำๆจะทำให้คนรู้สึกว่าจดจำในสิ่งที่เราทำเซตแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ต่อไปไปไหนเราจะต้องทำแบบนี้สุดท้ายมันก็ซักเซสโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทำให้ผมเดินมาถึงจุดนี้ก็ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตมันสั้นนะแต่มันก็ไม่ได้สั้นเกินไปที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดังนั้นผมจึงทำทุกวันนี้ให้มันเต็มที่ในแบบของเก่งเราอยู่กับอะไรมากที่สุดอ่ะเนี่ยนั่นคือความสุขถ้าเรารักและเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราชอบจริงๆเราจะสร้างมูลค่ากับมันได้มากมายมหาศาลเกินขีดจำกัดเท่าที่เราต้องการ